เนยสด2กิโลกรัมค่ะเพื่อนๆไปไปโอ้ก็ต่อด้วยราเจ้าสัวคุณเชมินี่เลยไปไปโอ้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิก่อนนะคะใครกันบ้างที่เป็น FC ราดเนยเดือดของเราซีรีส์ราดเนยเดือดที่เราราดไปแล้ว3อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแซลมอนไข่วันนี้เราจะมาทำการทดลองค่ะครั้งใหม่เป็นการทดลองครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่แล้วต้องปังกว่าเดิมคือเราสงสัยมาตั้งแต่2คลิปที่แล้วแล้วเราอยากรู้ว่าบะหมี่กึ่งอ่ะถ้ามันราดเนยเดือดอะค่ะน้องจะสุกหรือไม่สุกไม่มีอะไรติดเพราะผมบอสกิลติทุกคนต้องเบานะคะว่าเราจะเสียงดังไม่ได้ทำไมอะคะตาถั่วอันนี้คืออะไรคะนอเอยออะไรคะน้อยผมไม่พูดแล้วแต่ส่วนอันนี้คืออะไรคะเจ้าสัวชิมินิโอ้โหสองมาตรฐานมากเนยสด2กิโลกรัมค่ะเพื่อนๆแล้วจะต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยผลบุญส่วนของเพื่อนที่ติดตามคลิปเราและติดตามซีรีส์เนยเดือดของเราทำให้วันนี้ค่ะเรามีผู้สนับสนุนใจดีแล้วค่ะสุดยอดนี่ค่ะเจ้าสัวกุนเชียงมินิอร่อยง่ายในคำเดียวนะคะปรบมือค่ะนี่ค่ะรถพริกกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็มีอีกรถนึงด้วยค่ะเป็นรถออริจินอลแปดลูกค่ะทำหน้าอลุ่มจอไปทีอยากจะเฟี้ยวก็เลี้ยวมาซึ่งวันนี้เนี่ยไหนๆก็มีเจ้าสัวคุณเชมินิมาแล้วเราก็ทำการทดลอง2อย่างไปเลยเราจะลองเอาเจ้าสัวคุณเชมินิราดเนยเหลือด้วยจะดูซิว่าเป็นยังไง2อย่างนะครับกินพร้อมกันโอ้โหทุกคนคิดว่าอะไรจะสุกอะไรจะไม่สุกถ้าให้โมเดาการทดลองของโมในวันนี้ก่อนเลยนะโมคิดว่าเจ้าสัวคุณเชมินิสุกแต่ว่าบะหมี่กึ่งอ่ะจะแข็งเหมือนเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าเพื่อนๆเริ่ม3 2 1ท่านผู้ชมทุกท่านคะขออนุญาตย้ายสเตชันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะละลายเนยกันแต่เราอยากให้ตอนละลายเนยทุกคนน่ะได้เห็นน้องเจ้าสัวคุณเชมินิอย่างชัดเจนกลัวลืมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะทุกคนครั้งนี้เราจะต้มเนยเดือดได้ที่เท่าไหร่มาเปิดไฟก่อนเลยนะคะอย่าปิดไฟนะคะไม่งั้นจะมองไม่เห็นใช่อันนี้คือเนยเนยเนื้อเนียนมากดูก็ใส่ลงไปเลยแปะเนี่ยเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ satisfy มากคือแบบการที่เราแบบเนี่ยทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราปาดตัดลงไปเลยนะคะทุกคนใส่เลยครับนี่โอ้โหอุ๊ยทุกคนคะเนี่ยแล้วก็โอ้สีดูสีร้องหอมมากเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนโมชอบขั้นตอนการละลายมากเลยอ่ะมันหอมมันหอมใช่พอเดือดเราก็จะเป็นฟองแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิแล้วนะคะก็คือจะจุ่มน้องลงไปเลยนะคะเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะคะว่าอุณหภูมิเป็นที่เท่าไหร่ครับวิน้องขึ้นไวมากไม่ต้องตกใจนะคะที่เป็นฟองแบบนี้จะว่าไปฟองๆเหลืองๆก็เหมือนเหมือนกันนะ น้ำเก๊กหวยแค่คิดถึงน้ำยาล้างจานก็คือว่าเราจะใส่บะหมี่กึ่งลงไป1อันอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ใส่เจ้าสัวคุณเชมินิลงไปเฮ้ยดูดีอ่ะนี่ดูอุ้ยแต่ว่าน้องดูพอดีคำมากเลยอ่ะจริงคุณเชียงกินกับอะไรอร่อยที่สุดกินกับเธอไงถูกอุ้ยแต่นี้เป็นแบบรสพริกกะเหรี่ยงเลยนะอยากลองชิมเหมือนกันอ่ะเราชิมก่อนเลยเหอะปกติเคยกินแต่ขอร้องล่ะออริจินอลไม่เคยขอร้องล่ะแค่เวฟก็ขอร้องล่ะอย่าตะกะขอร้องล่ะขอทำการทดลองก่อนขอร้องล่ะทุกคนคะฉันก้องจะเอาแต่กินอย่างเดียวเลยคนดูชอบบอกว่ามาถือกล้องเฉยๆแล้วก็รอกินเออมาทำนี่ไงตอนนี้นะคะได้ที่110องศานะคะเดี๋ยวโมจะราดเลยเออเราจะราดแล้วนะคะเราจะราดไปที่บะหมี่กึ่งก่อนเลยนะคะทุกคนได้ครับพร้อมนะคะให้สัญญาณด้วยครับ1 2พร้อมไหมไปไปโอ้เออต่อด้วยเจ้าสัวคุณเชมินี่เลยไปไปนี่โอ้เฮ้ยดูดีอ่ะเหลือคือดูแบบตอบสนองพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะทุกคน5นาที5นาทีพอใช
ใช่ว่าน้องจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ดูคร่าวๆคือมีปฏิกิริยาแบบทุกคนมันเริ่มแล้วเริ่มเหมือนมีแบบฟองๆหรือว่าเริ่มแบบเริ่มมีลมอากาศแทรกเข้าไปในบะหมี่กึ่งส่วนเจ้าส่วนคุณเชนก็จะมีความแบบเปลี่ยนสีเล็กๆทุกคนเห็นป่ะใช่ใช่จะเป็นยังไงน่าจะรอดวันนี้น่าจะรอดนี่คือมื้ออาหารของโมในวันนี้รอกินค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้คือผ่านไปประมาณ1นาทีนะคะโมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนิ่มตกใจตกใจเฮ้ยมันสุกเฮ้ยตกใจอันนี้ตกใจจริงๆเพราะว่าคิดว่าบะหมี่กึ่งถ้าโดนน้ำมันจะแข็งใช่เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยนุ่มขึ้นเฮ้ยนุ่มขึ้นแบบเอาส้มจิ้มลงไปได้แล้วอ่ะอีกหนึ่งนาทีรออันนี้รออีกหนึ่งนาทีใช่ส่วนทางนู้น5 4 3 2 1นี่ดูนี่โอ้โหเวฟ3นาทีก็ได้กินแล้วเฮ้ยขอยืมช่องหน่อยค่ะพี่โมเขาราดเนยเดือดอย่างนานน้องยังกรีดร้องอยู่เฮ้ยอร่อยจริงเหรอเฮ้ยอร่อยจริงเลยชิมได้ปะโอเคเดี๋ยวโมชิมของโมแล้วทุกคนคะเรามาดูนี่กันดีกว่าค่ะนี่อุ้ยน้องนุ่มขึ้นน่ะดูเดี๋ยวเอาบะหมี่กึ่งขึ้นก่อนนะทุกคนทุกคนอุ้ยบะหมี่หนึบเฮ้ยเส้นหนึบเส้นหนึบน้องบะหมี่กึ่งสุกได้ไงวะดูดิมันดูหนึบมากเลยถ้าเป็นน้ำเปล่ามันร่วงอะนะตอนเนี้ยเออแต่นี่คือมีความนุ่มแต่ก็หนึบไม่อยากจะเชื่อจริงๆอันเนี้ยอันนี้ไม่อยากจะเชื่อจริงๆ Amazing Amazing Thailand แล้วก็อุ้ยคือน้ำลายเลยอะอร่อยจัดจานได้งามมากเลย Amazing นี่เฮ้ยทุกคนกุนเชียงคือนุ่มเลยกุนเชียงสุกชิมนะหืมมันเป็นยังไงมันหนึบกรอบบะหมี่หนึบกรอบแต่ก็นุ่มอ่ะแต่ก็มีความกรอบอ่ะทีนี้ชิมพระเอกของเราในวันนี้เงางามมากหอมเนยมากเลยเออจริงชิมนะชิมเป็นไงนุ่มเฮ้ยหอมเนยอ่ะคือมีความสไปซี่นิดๆอ่ะตัดเลี่ยนโมอยากลองชิม2 อย่างนี้พร้อมกันทานได้เลยเข้าปากเลยค่ะเป็นไงหืมอร่อยวะกุนเชียงมันต้องนุ่มบวกกับเส้นหนึบกรอบแน่เลยมันจะแบบทุกคนเป็นไงอร่อยพูดแค่นั้นเลยลองกินดูแบบเวฟ3นาทีเชื่อว่าอร่อยเหมือนกันจริงอยากกินดินี่คือแบบเวฟนะคะแค่เข้าเวฟก็ได้กินแล้วต่างกันไหมเฮ้ยนี่ต้องลาบเนยว่ะแต่ว่าข้าวแวบก็คืออร่อยเหมือนกันขออีกสักคำอร่อยมากไม่ต้องเล่าหลายคือเวลาเรากินกุนเชียงหั่นอ่ะเราจะได้แต่เท็กซ์เจอร์กุนเชียงด้านในเว้ยแต่พอเรากินแบบไม่หั่นอย่างเงี้ยแบบทั้งชิ้นอ่ะแล้วโมรู้สึกว่าขอบผิวข้างนอกมันมีความกรอบกรุบอ่ะเออแล้วยิ่งเป็นรสพริกกะเหรี่ยงคือมันมีความแบบเรามีความแบบไฟซี่นิดนึงเออมันดีอ่ะทุกคนบอกเลยนะอันนี้พูดแบบพูดจริงๆเลยพูดให้ฟังจริงหรือว่าอร่อยจริงจริงๆชนป่ะชนป่ะ1 2 3ปังถ้าดูดีมากพอดีคำแล้วมันส่งผลจริงจริงจริงมันไม่เหมือนกุนเชียงที่เรารู้จักอ่ะใช่ไม่มีสคริปต์นะเว้ยจริงอันนี้หลุดไปไกลอ่ะหลุดไปไกลจริงเกลี้ยงเกลี้ยงจริงก็รอเองงอเกลี้ยงไม่ถูกเกลี้ยงผลการทดลองของวันนี้ของเราผ่านไหมคะผ่านทั้ง2อย่างเลยผ่านสุดยอดสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่างยิ่งนะคะเจ้าสูงคุณเชียงมินิค่ะกินดีอยู่ดีกับเจ้าสูงคุณเชียงมินิปรบมืออยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะ
สูตรลับต้นตำรับกุนเชียงเจ้าสัวเขาใส่ใจพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีเนื้อหมูส่วนที่ดีอร่อยไม่เหมือนใครสะอาดปลอดภัยหาซื้อได้ง่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะมากเป็นไงล่ะไม่ต้องป้ายยาเยอะแค่พูดสโลแกนก็คือครบถ้วนแล้วทุกคนไปตามๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ